ถนนคนเดินบางแสนตลาดต้องไปค่ะวันนี้เราจะพาไปดูถนนตลาดนัดถนนคนเดินบางแสนนะคะแต่ว่าวันนี้คือตัวเองเนี่ยได้ซื้อเสื้อแค่ตัวเดียวก็คือไม่มีตรงนี้เป็นทางเข้าหน้างานจะมีปลาฉลามนะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะซ้ายฝาตัวเราเองอ่ะคือซื้อเสื้อแค่ตัวเดียวก็เลยไม่ได้ไปพูดคุยกับแม่ค้าอะไรก็พาเดินชมบรรยากาศเนาะแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูนี่เป็นถ่ายมาแบบเรียลไทม์นะคะเพิ่งถ่ายเมื่อสักครู่แล้วก็ลงเลยถนนคนเดินตรงจุดเนี้ยวันนี้มีวันเสาร์ตอนเย็นนะคะน่าจะเป็นทุกๆวันเสาร์นะคะถ้าเกิดใครสนใจอยู่ใกล้บริเวณนี้หรือว่าอยู่มาเที่ยวบางแสนอะไรเงี้ยก็จะมีตลาดถนนคนเดินตรงนี้มีอาหารมีของขายเราไม่ได้ถ่ายโซนของกินนะเราถ่ายแค่โซนเสื้อผ้านะเพราะว่าไม่ได้ไปแค่ไปถ่ายวิดีโอคือไปหาอะไรรับประทานกันก็เลยมีเวลาส่วนตัวค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าจะต้องไปกันหลายคนเนาะก็เลยปล่อยผ่านแล้วก็ถ่ายมาบรรยากาศชิลๆเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโซนแอบถ่ายโซนขนมเล็กน้อยแล้วก็มีของอะไรจุกจิกจุกจิกเนี่ยนะคะตามนี้เลยตามคลิปวิดีโอนี้เลยคือจริงๆแล้วอ่ะเขากว้างนะเขามีเวทีการแสดงด้วยแต่เราก็ไม่ได้ไปชมอะไรเลยคือเดินรอบๆเท่านั้นเองขอย้ำว่านี่คือถนนคนเดินไม่ใช่ถนนคนเดินสิถนนคนเดินนั่นแหละเนาะที่อยู่บางแสนนะคะขอย้ำว่ามีวันเสาร์นะคะตอนเย็นๆนะช่วงนี้ก็มีแม่ค้าก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะแต่โดยส่วนตัวเราเคยไปผ่านนะนั่งรถผ่านนะเห็นเยอะกว่านี้นะแต่ช่วงนี้น่าจะเศรษฐกิจหรืออะไรยังไงไม่ค่อยดีมั้งก็พอประมาณแต่รับรองได้ว่าวัยรุ่นไปก็มีความสุขใครไปก็มีความสุขเพราะว่ามีของกินของใช้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะนี่แล้วบรรยากาศนี่ดีนะจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินถ่ายรูปนี่มีหลายที่นะอย่าง มีต่ออีกหนึ่งคลิปนะคะในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่